วัสดีปีใหม่พุทธศักราช2565ครับกับผมนายธำรงศรีทองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองจอกและเจ้าของกิจการบอยรถบ้านทั้ง4สาขาถือโอกาสนะใช้เลิกงามยามดีในวันขึ้นปีใหม่นี้นะครับมาอวยพรให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีและพี่น้องทั่วประเทศเลยนะครับที่เป็นแฟนเพจนะของช่อง YouTube นะบอยรถบ้านเพชรบุรีและแฟนเพจ Facebook ทั้ง4สาขาของบอยรถบ้านเพชรบุรีนะครับในช่วงปีใหม่ปีนี้นะฮะถือว่าตลอดปี64ที่ผ่านมานะฮะถือว่าเราประสบความยากนะฮะในการทำธุรกิจนะฮะเพราะว่าเรามีทั้งสถานการณ์โควิดและเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเราก็ผ่านมาได้นะเพราะว่าเรามีประสบการณ์นะจากการทำธุรกิจมา20กว่าปีและมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาต่างๆนะเราก็ปรับตัวจนเอาตัวรอดมาได้นะครับแล้วก็ในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะฮะก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะฮะอยู่รอดปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดใช้มาตรการโซเชียลดิสทันซิ่งอย่างเคร่งครัดเพราะว่าโควิดแล้วรอบใหม่นะฮะเชื้อโอไมครอนหรือเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มมาระบาดในประเทศไทยในระยะนี้นะก็ขอให้ทุกท่านกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่แมสนะฮะเดินทางไปไหนช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนกลับบ้านเป็นจำนวนมากนะการสัญจรระหว่างเส้นทางต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นถนนใหญ่หรือซอยเล็กซอยน้อยเนี่ยก็ขอให้ใช้สติในการขับขี่นะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะรีบร้อนนะฮะแล้วก็ขอให้เมาไม่ขับนะครับแล้วก็ผมจะฝากกลอนสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะแฟนเพจบอยรถบ้านนะช่อง YouTube บอยรถบ้านไว้นะฮะหนึ่งก่อนนะครับก็อวยพรปีใหม่ให้เลิศล้ำมีแต่เรื่องเกษมสันไม่มัวหมองมีแต่โชคแต่ลาบรวยเงินทองสมใจปองตลอดปี65เอ่ยสุดท้ายจริงๆนะครับก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่พี่น้องเคารพนับถือจงดลบันดาลให้ท่านสุขสมหวังตลอดปีตลอดไปคิดหวังสิ่งใดสมหวังทุกประการปราศจากโควิด-19 เฮงๆรวยๆทุกคนนะครับสวัสดีครับโชคดีปีขานครับ